ที่ชายแดนตะวันตกปลอดภัยนะคะเพราะว่าทหารพราน35ดูแลคุมตั้งด่านสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายจับกลุ่มผู้นำพาที่ขนแรงงานต่างด้าวมุ่งเข้าเมืองกรุงค่ะกองร้อยทหารพรานที่3504หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจบ้านพละหมู่3ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจบ้านพละหมู่3ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากได้พบว่ามีชายขับขี่รถยนต์ท่าทางมีพิรุธจึงได้แสดงสัญญาณขอตรวจสอบทราบชื่อต่อมาคือนายสีมาวงเครืออายุ52ปีอยู่บ้านเลขที่144หมู่8ตำบลพะวออำเภอแม่สอดจังหวัดตากรถยนต์ยี่ห้อนิสสันเนวาร่าสีบรอนเทาหมายเลขทะเบียนถอถุงรอเรือ7409กรุงเทพมหานครมีนางสาวดวงแก้วไพรภูผาเป็นผู้นำพาอายุ53ปีเป็นชาวตำบลแม่เกษาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบรรทุกผักและสินค้าบริโภคเดินทางมาจากแม่สอดปลายทางจะไปที่บ้านทีมูหมู่10ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากได้ซุกซ่อนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมามากับสินค้าบริโภคจำนวน5คนโดยได้ค่าจ้างจำนวน 3,000 บาทต่อคนโดยจะมีนายหน้ามารับอีกต่อ1เพื่อนำแรงงานต่างด้าวเข้าไปทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครหน่วยจึงได้ควบคุมตัวทั้งหมดนำตัวส่งสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ